ย้อนกลับเมื่อวานนิดนึงเหมือนไม่ได้มาเมื่อวานไม่ได้มาอ๋อสื่อลงไม่ใช่เรื่องอะไรอ๋อสื่อว่าเราอ่ะมีผลทางแบบทำยอดสื่อมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในเทศกาลกีฬาก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบก็ทำหน้าที่ให้กับทางแบรนด์ได้โอเคอะไรเงี้ยเราทราบข่าวนี้ไหมครับเปิดครับทราบจากมีแฟนๆแท็กมาให้ในอินสตาแกรมค่ะดาวเลยไหมครับก็ไม่ทราบค่ะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องมากมายขนาดนั้นแต่ก็ได้ทราบว่ามันเป็นมูลค่าทางสื่อที่สูงเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยพอมันเกิดขึ้นได้จริงก็รู้สึกดีใจแบบที่ทำหน้าที่ให้กับทางแบรนด์เขาอุตส่าห์พาเราไปอะไรเงี้ยก็ดีใจมันมีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะกลับมาแบบในตัวเรามันไม่ได้คุยกับทางลูกค้าค่ะแต่แค่เห็นก็รู้สึกว่าดีเนาะเขาจะได้แบบเขาจะได้ดีใจที่พาเราไปคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงกล้าเป็นคนดีได้ก็จะเป็นเพราะเสื้อผ้าเขาดีอยู่แล้วค่ะตั้งแบบก็ดีเขาก็จัดงานดีอยู่แล้วแล้วก็เสื้อผ้าของเขาก็คุณภาพอยู่แล้วด้วยนะคะอะไรเขาทุกคนก็เหมือนเป็นการต่อยอดของเปิดในก้าวต่อไปให้กับแบรนด์ต่อไปเลยก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจดีกว่าถ้ามันจะเปิดโอกาสที่ดีนะคนก็คงเป็นความโชคดีค่ะแต่ว่ามันจะไปที่ไหนก็ตั้งใจทำตรงนั้นให้ดีที่สุดทุกงานอยู่แล้วถือว่าแบบไปแล้วเป็นสำเร็จประสบความสำเร็จในการไปครั้งนี้นะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเนาะแต่ก็อยากพอมีโอกาสได้ไปก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดตอนนี้มีแบรนด์อื่นติดต่อมาให้ไปอีกไหมคะนี่ไม่มีเลยนะพร้อมไหมคะถ้ามีเดี๋ยวไม่รู้ต้องถามนางเลยไม่ได้คุยเดี๋ยวต้องไปทุกช่วงเทศกาลเนี่ยไปต่อไปนี้อุ้ยก็คงไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีละครเลยก็แล้วแต่ว่าเราโอกาสค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปครั้งแรกก็ปังอุ้ยสาธุชื่นใจมันจะทำให้เรากดดันในครั้งต่อไปไหมถ้าสมมติแบบเราไปรับงานในแบรนด์อื่นแล้วแบบคาดหวังอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยนะคะแต่ก็คงตั้งใจเป็นครั้งแหละค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าก็คงให้ดีที่สุดอะเท่านั้นเองเท่าที่เราทำได้ตัวเองกับหยิบจับอะไรก็ทำไปทุกอย่างก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าแฮปปี้ทั้งเราและทางไปทายก็อยากให้ทำงานให้ได้ดีตามที่ได้รับมอบหมายค่ะเข้าหน้าเชิญใหม่ๆเฮ้ยเข้าหน้าทีมดีค่ะแฟนคลับต่างชาติเยอะขึ้นไหมฮะไม่ทราบเลยค่ะตอนไปนี่แบบเป็นแฟนๆว่ายังไงมีการเรียกหาหรือยังไงคะได้เจอแฟนบ้างไหมไม่ค่อยมีนะคะไม่แอบเช็คยอดฟอลโล่ในไอจีบ้างหรือว่าเพิ่มขึ้นไหมก็มีเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นแต่น้อยมีเพิ่มหนึ่งคนแหละยอมว้าวไปพอเขาเหมือนกันแต่พอเนาะหลังจากได้พอกันได้เล็กมีอะไรไม่มีค่ะอยากรู้เลยไม่มีจริงๆอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็แบบไม่ทำคนทำเป็นพอกันได้ก็คืออยู่ในงานแล้วก็มีเนเจอร์เขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบคุยกับทางทีมเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาชวนกันฟอร์มปกติส่ง IG story เข้ามั้ยคะไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นไม่เลยที่แบบไม่เลยก็มีแฟนๆมาเขียนแล้วก็คนน่ารักประทับใจทางทีมเขาก็น่ารักกับเราอย่างเมื่อวานบอกว่าเขาชวนไปดูคอนเสิร์ตจะไปไหมเขาชวนเมื่อวานเขาชวนไปดูคอนเสิร์ตเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วไหมคะเราก็ถ้าเกิดว่ามีไปได้ก็อยากไปค่ะอันนั้นคือเขาชวนต่อหน้าเลยใช่ไหมคะแบบพูดคุยกันเลยถ้าหนูฟังภาษาอังกฤษไม่ผิดนะยังไม่มีแบบว่าหลังไมค์กันไม่มีค่ะไม่มีแต่เท่าที่ได้คุยเขาเป็นคนแบบไหนน่ารักน่ารักค่ะน่ารักปกติได้ติดตามผลงานอะไรอย่างงี้ก็ติดตามผลงานอยู่บ้างค่ะแต่ไม่ได้ละเอียดมากนานเลยแต่รู้จักเขาจ้าแล้วถ้าเขามาไทยนี่จะแบบอยากไปเจอเลยถ้ามีโอกาสได้เจอก็ยินดีค่ะเดินมาที่เวลาได้ข่าวว่ากล้องหายกล้องหายแต่เจอแล้วค่ะเพราะว่าเลยต้องมาถ่ายยังไงหายยังไงผู้จัดการเป็นคนช่วยค่ะเล่นเป็นปกติค่ะเล่าที่มาหน่อยไม่รู้เลยค่ะที่มาที่ไปลูกทีก็บอกหายลูกทีก็บอกเจอเป็นอย่างนี้เพียงสนใจนางเยอะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนที่เรารู้ว่าหายก็ตกใจไม่อาจจะมีภาพดีๆที่เราถ่ายเก็บไว้หรืออะไรทำใจไปเลยค่ะยังไปทุกร้อนกับนางมากก็ทำใจไปเลยค่ะหรือเราชินกับเรื่องแบบนี้ครับค่อนข้างชินก็คือตอนแรกที่รู้ว่าหายก็ไม่ได้ตกใจก็เศร้าไปเลยข้ามไปได้เลยค่ะหายก็คือหายไปเลยคือไม่ต้องสืบหรอกว่ามันหายยังไงให้รู้ว่านางเป็นคนยังไงอย่างเดียวก็พอไปก็แสดงว่าเราก็ทำใจกันเลยทำใจแต่พอรู้ว่าเจอยังไงก็ทำใจอยู่ดีก็เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาแล้วมันเจอยังไงแล้วมันเจอยังไงนางก็เจออยู่ที่โรงแรมนางนั่นแหละเรื่องมันเป็นประมาณนี้ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้ใจเสียก็คือทำใจอย่างเดียวไม่คิดจะซื้อใหม่อะไรใดๆยังไง
ใช่เขาก็อดควรของเขาอยู่เป็นวันไปกล้องไปกล้องเลยเอาไปเจอแล้วเหลือเป็นอย่างปล่อยๆไปไอ้นี่สงสารหรือสงสารหน้าเขาเฉยแล้วพวกพี่ต้องลองอยู่กับนางแล้วทุกวันราคาทั่วไปค่ะไม่ได้เป็นกล้องไม่ได้คิดว่าโดนจุกหรือโดนขโมยอะไรยังใดๆทั้งสิ้นนิสัยเขาถ่ายบ่อยไหมเฟิร์นของอ่ะเขาทำแบบทุกอย่างอ่ะปากกาสมุดคิ้วไอ้ทุกอย่างสมุดคิ้วนี่หายไม่ได้เลยนะสมุดคิ้วหายได้ขนาดหมึกที่มันเขียนคิ้วอ่ะมันยังทำหมึกในสมุดคิ้วหายได้ก็ช่างเขาเถอะอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ขิงผู้จัดการแล้วก็เลยแกผ่านผู้จัดการแล้วไปกันใหญ่เลยไปกันที่ร้านเลยแกงแกงล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะเราให้สัมภาษณ์เมื่อวานของเราอ่ะเรื่องนายเราดับปันผู้จีนเราดับปันเอ้าถามของอันถามเมื่อวานด้วยพี่แบบเมื่อวานไงพี่แบบเมื่อวานดับฝันเขากินกันอยู่แล้วเธอมาดับฝันเขาเชื่อก็คือคำตอบเพลินคือดับฝันไปเลยเขาชินแล้วล่ะผู้จริงก็คือตายไปแล้วนะตอนนี้แค่ขับคันใจแล้วนะแฟนๆเขาเข้าใจแล้วเขาใครเรือกลับมาเขาฟังเรื่องนี้มา3ปีแล้วเขาเผื่อเขาอยากฟังอะไรที่มันแบบเอ๊ะมากมีลุ้นหน่อยกระชุ่มกระชวยเขาชินแล้วหนูว่าอย่าปลอบใจอะไรแฟนๆบ้างนะปลอบใจแฟนๆปลอบใจแฟนเขาหน่อยหนูว่าเขาเข้าใจแหละไม่ผ่านหรอเขาเข้าใจเขาก็ยังแซวยังอะไรกันอยู่เลยแสดงว่าเขาแฮปปี้กับสถานะนี้เนาะใช่ให้ยังมาทำไมลิปปันเหรอน่ารักดีพูดมันไปหน่อยแต่ฟีดแบ็กจากเขาเมื่อวานเป็นไงบ้างครับจากนายเขามีฟีดแบ็กมาไหมไม่ได้คุยกันเลยค่ะแน่ไม่เชื่อไม่ได้คุยจริงแล้วเป็นแฟนเมื่อไหร่เขาจะออกงานเนาะเขาจะได้โดนบ้างแล้วเป็นคำว่ายังไงบ้างแบบพอแบบเราตัดบทอย่างนั้นเป็นปุ๊บหนูว่าแฟนๆเข้าใจมากๆเลยนะคะมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆตลอดหลายปีแล้วอ่ะแต่มันก็มีคลิปแบบที่โดนตัดออกมาแชร์นะโอ้ยตอบความสัมพันธ์ด้วยนะคือก็มีคนนึงที่เขาก็ชื่นใจกับความเป็นเพื่อนของพวกเรามากๆแล้วก็ยังชื่นใจแล้วก็เอ็นดูมันที่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยอย่างเงี้ยหนูว่าแบบนี้มันก็น่ารักไปอีกแบบนึงมันไม่มีแบบคำจำกัดสถานะเหมือนผู้อื่นที่มันนอกเหนือจากคำว่าเพื่อนเหรอคะไม่มีเลยหาไม่ได้แล้วหรอครับหาไม่ได้หรอที่ไม่ใช่เพื่อนไม่มีเลยนะคะก็เราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบจะสรรหาอะไรมาเรียกเลยไม่ได้สรรหาเลยหรอไม่ได้เลยได้แค่เพื่อนคำเดียวเราท่านจบค่ะถามเรื่องบ้านหน่อยดิวายหลายเรื่องอยู่นะบ้านเหรอไม่เสร็จเป็นตรงไหนคะอย่าหัวเราะดังนะคะคุณติดตรงไหนตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติละค่ะจะมีน้ำด้วยปัญหาน้ำอะไรหลายๆอย่างอันนี้น้ำท่วมหรือน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ปกติค่ะเข้าใจได้ท่วมอยู่ไม่หรอกค่ะก็พอฝนมันตกก็น้ำขังน้ำท่วมการทำงานก็ล่าช้าปกติเข้าใจได้แต่จริงเราจะเช็คไหมว่าจริงๆแล้วพอบ้านเสร็จแล้วยิงน้ำจะท่วมไหมที่ที่เราอยู่ต้องเสียวๆนะคะแต่คิดว่าไม่น่านะคะไม่แน่ก็จะที่โอกาสทำการป้องกันไว้ก่อนเลยไหมอาจจะในช่วงระหว่างก่อสร้างจะได้ทำเออจะได้เดี๋ยวไปนั่งเฝ้าดูก่อนค่ะไปวัดระดับน้ำแต่คือในตัวบ้านที่ทำใหม่มันไม่ได้เข้าแล้วยังไม่เข้าคือปัญหามันมีแค่เรื่องน้ำถึงแม้ก็ยังไม่ออกมาตอนนี้ปัญหามันมีแค่เรื่องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเรื่องของผู้รับเมาหรืออย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าล่าช้าเพราะว่าอุปสรรคเรื่องสภาพฟ้าอากาศกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนยังเท่าเดิมนะคะก็คืบหน้าเล็กน้อยอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็พยายามเร่งอยู่ค่ะต้องมีลิมิตไหมว่าจะต้องเสร็จภายในแต่หนูเวลาหนูเข้าไปหนูก็เห็นทุกคนเขาก็ตั้งใจทำงานหนูก็ไม่ค่อยกล้าเล่นมาเกรงใจเคยเป็นคนละเอียดกับสิ่งทุกจุดไหมคะไม่เคยละเอียดกับอะไรแล้วใครเป็นคนดูเราไม่อะไรสักอย่างเลยหรอเปิดคุณพ่อดูอ๋อพ่อก็ได้แล้วก็ถามวันนี้หนูก็เก่งอยู่แล้วหนูก็เดินเข้าไปอ๋อมีตรงนี้ด้วยเหรอคะบางทีก็มีงงบ้างมีขัดใจคุณพ่อบ้างไหมคะแบบว่าไม่ลงรอยเรื่องของก็มีงอนกันบ้างเถียงกันเสร็จก็จบชนะใครชนะใครชนะแล้วแต่รอบส่วนมากใครเอาก็แล้วแต่เรื่องตัดสินกันแฟร์ถ้าแพ้ก็ฟ้องแม่มาเออบานปลายไหมคะไม่บานเลยไม่บานเลยต้องบานสิต้องบานไม่บานไม่บานเลยเหรอเราคุมอยู่เก่งมากเพราะมันจะแตกกันนิดไงไม่เลยค่ะก็ทยอยจ่ายเป็นงวดๆไม่มีก็ทำเท่าที่มีก็ทำเท่าที่เราคุยไว้แต่แรกอ๋อเราคุยชัดเจนแต่แรกใช่ก็คืออยู่ในหลักร้อยล้านไม่ค่ะเลือกให้แล้วนะอยู่ในเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมนี่คือเท่าไหร่เท่าที่มีค่ะมีเท่าไหร่ก็แต่เท่านั้น
วันนี้ไม่เฟิร์นมันเป็นอะไรวะต่อหน้าต่อทีอ่ะคิดถึงไงเมื่อวานมากันน้อยอ่ะโอดแล้วไม่เฟิร์นโอดน้อยใจแล้วอะไรนะคะไม่เฟิร์นโอดหรือน้อยวันนี้เลยต่อหน้าต่อทีโอเคเนาะโอเคขอบคุณมากเลยไปเฟิร์นโอดแล้วขายเฟิร์นโอดลูกเลยทุกคำวันนี้วันนี้มันต่อทุกคำนะครับยังไม่มานะยังไม่ไปนะวันนี้ไม่มาวันนี้เขารับบทผู้จัดการท่านสมีแขค่ะเออวันนี้เขารับบทเป็นนันนะแล้วคือแขเป็นนักบอลเล่นไปแล้วหรอใช่นักบอลเล่นคือทีมผู้จัดการไปแล้วความตอนนี้เราจะตบไทยลีกเอ้ยไม่ใช่ตบไทยลีกเนี่ยหรือว่าสงสารทั้งคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยสภาพอะเนาะมีกีฬาก็เดินเอามาไม่จริงปะแล้วต้องทำไม่เงาผมไม่ได้ถ่ายรูปเป็นยังไงกันเนี่ยไม่ได้ยิ้มสดเป็นคนหนึ่งที่ตอบตรงเรื่องก็เลยไม่กล้ายิ้มเห็นควันเลยไหนดูดิ